มีการเปิดเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับวันนี้เปิดแล้ววันแรกนะครับช่วงต่อขยายแบริ่งสมุทรปราการโดยช่วงเช้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในการเปิดทดลองการเดินรถนะครับก่อนที่จะให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันนี้เป็นต้นไปนะครับในสถานีการเคหะสมุทรปราการจนถึงสถานีส מר งนะครับรวมแล้วเนี่ยสถานีใหม่ที่จะมีการเปิดทดลองวิ่งนะครับ โดยในวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานในการเปิดทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบริ่งสมุทรปราการในช่วงเวลาเช้าเลยนะครับประมาณ7จ็นาฬิกาและพลเอกประยุทธ์นะครับจะได้มีโอกาสนั่งรถไฟฟ้าไปที่สถานีการเกหะสมุทรปราการจากนั้นนะครับท่านนายกจะเปิดให้ประชาชนสามารถทดลองใช้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายได้ โดยกรุงเทพมหานครนะครับจะยังไม่คิดค่าโดยสารเพิ่มนะครับในช่วงทดลองเดินรถเป็นระยะเวลาเนี่ยสเดือนด้วยกันนะครับและก็สำหรับรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายนี้นะครับจะมีทั้งหมดก็คือ9สถานีระยะทางนะครับ13กิโลเมตรประชาชนที่ต้องการทดลองใช้บริการนะครับง่ายๆนะฮะสามารถรับบัตรได้ที่ตู้ออกบัตรโดยสารในสถานีดังนั้นนะครับ โดยตู้ออกบัตรโดยสารจะมีปุ่มกดเลขศูนย์ะครับบัตรนี้เนี่ยจะไม่คิดค่าโดยสารเฉพาะนะครับการเดินทางใน9สถานีะจะเปิดให้บริการนะครับตั้งแต่6นาฬิกาไปจนถึงเที่ยงคืนความถี่ของการเดินรถช่วงทดลองนะครับในเส้นทางนี้ก็จะให้บริการเร็วนะครับก็คือทุกๆ10นาทีทั้งนี้เองก็จะมีการเริ่มคิดค่าโดยสารอีกครั้งหนึ่ง ก็คือนู่นเลยนะครับ16เมษายน2562หรือว่าหลังสงกรานปีหน้าแล้วก็สำหรับรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายนี้นะครับคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการปีหนึ่งเนี่ยปี62นะครับน่าจะมีประมาณสัก97,100เที่ยวต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็มีรายได้ประมาณ2,868ล้านบาทต่อปีนะครับ ท้งนี้เมื่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งสายเหนือแล้วก็สายใต้ตั้งแต่สถานีคูคตการเคหะสมุทรปราการระยะทาง53กิโลเมตรแล้วเสร็จเนี่ยจะมีอัตราค่าบริการนะครับไม่เกิน65บาทจนกว่าจะหมดสัญญาสัมปทานในปี2585โดยประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่ละวันนะครับน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0ถึง700,000คน ต่อวันด้วยนะครับค่ะสำหรับ9สถานีจากสถานีเคหะถึงสถานีสํารงจะใช้เวลาเดินทางเพียงแค่15นาทีเท่านั้นนะคะปกติถ้าไม่มีเส้นทางต่อขยายเส้นทางนี้ก็จะต้องฝ่าฟันกับทางแยกไฟแดงมากเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแยกตรงปู่เจ้าแยกสํารงแยกบางนากว่าจะถึงเนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงสําหรับการเดินทางนะคะต่อไปเนี่ยคนที่อยู่ในโซนสัโรงเนี่ยนะคะการเดินทางก็จะสะดวกสบายมากขึ้นแล้วในอนาคตเส้นทางรถไฟ ฟ้าสายสีเขียวเนี่ยนะคะคือจะยาวตั้งแต่คูคตอตอนนี้กําลังมีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะคะ,คะก็จะเริ่มตั้งแต่คูคตยาวเข้ามาหมอชิดแล้วก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ในปัจจุบันแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับเส้นทางส่วนต่อขยายเนี่ยนะคะแบริ่งสมุทรปราการนี่แหละนะคะรวมระยะทาง53มกิโลเมตรเลยทีเดียวซึ่งท่านนายกนะครับกำชับเสมอนะครับสำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกโครงการนะครับโดยเฉพาะสายสีเขียวที่เสร็จไปแล้วเนี่ย ราคาค่าบริการเนี่ยมันจะต้องรับได้นะครับกับภาคประชาชนเองนะครับรวมถึงระยะเวลาโครงการเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดว่าดําเนินการเสร็จเร็วกว่าแผนเนี่ยจะดีที่สุดนะครับอย่างสายนี้นะครับแล้วก็ยังมีการให้บริการฟรีด้วยถึงถึงนู่นเลยนะฮะสงการปีหน้าเลยแต่ช่วง4เดือนแรกเนี่ยผู้โดยสารอาจจะต้องลำบากนิดนึงเพราะว่าต้องลงมาก่อนลงจากรถ ที่มาจากถ้าคนที่เข้าไปในตัวเมืองนะคะต้องลงมาที่สถานีสำโรงเพื่อจะเปลี่ยนรถสายสุขุมวิทนะสายสุขุมวิทนะคะสำหรับคนที่จะออกนอกเมืองก็ต้องลงแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนรถนิดนึงนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการเปิดเดินรถอย่างเต็มรูปแบบก็คือวันที่16เมษายนปีหน้านะคะก็ไม่ต้องเปลี่ยนรถแล้วก็จะเก็บนตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ยาวเลยนะครับใช่แล้วนะคะ